อ่ะคราวนี้มาสู่ส่วนสุดท้ายของการอ่านเขียนข้อมูลละเวลาที่เราอ่านเขียนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราอ่านเขียนข้อมูลก็จะเป็นไฟล์เท็กซ์แหละแต่ว่าในบางครั้งถ้าเกิดคุณเขียนแบบเขียนข้อมูลอาจจะเขียนเกมหรือเขียนอะไรสักอย่างนึงนะคะซึ่งเราอาจจะอยากเก็บข้อมูลทั้งก้อนอ็อบเจกต์ไปเลยเพราะมันง่ายกว่าเนาะคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณเก็บข้อมูลเป็นลักษณะเท็กซ์อะค่ะคุณก็จะไม่ต้องใช้พวกCSV ในการขั้นเวลาคุณอ่านไฟล์คุณก็ต้องแบบมานั่งแบบแตกมันออกมาทีละชิ้นนะคะมันก็จะยากแต่ถ้าคุณอ่านเขียนไปทางอ็อบเจกต์เลยก็คืออ็อบเจกต์ restaurant อะค่ะแทนที่คุณจะมานั่งแบบแตกมันทีละชิ้นคุณเซฟทางก้อนอ็อบเจกต์อ่านเขียนก็จะง่ายขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือแทนที่คุณจะอ่านเป็นสตริงแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นจากสตริงเป็น restaurant อะค่ะคุณอ่านเป็น restaurant เลยเพราะว่าตอนที่คุณเขียนทั้งก้อน restaurant นะคะอันเนี้ยเราจะใช้ library ที่เป็น object input stream ในการเขียนแล้วก็ในการอ่านแล้วก็ object output stream ในการที่เราจะเขียนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอีกตัวเลือกนึงในการที่จะอ่านเขียนไฟล์นะคะอันนี้มาดูตัวอย่างนิดนึงก็คือในการที่เราจะใช้ object input output stream เนี่ย เราจะต้อง object ของเราเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะพิเศษนิดนึงคือมันจะต้องมีลักษณะที่เรียกว่า serializable ก็คือมีการ เหมือนมีการเก็บเลข serial อะค่ะเพื่อจะได้รู้ว่ามันเป็นออบเจกต์ของเวอร์ชันไหนนะคะแล้วก็มาดูตัวอย่างนิดนึงเวลาที่เราสร้างคลาสหนึ่งนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะเก็บข้อมูลเกมคาแรคเตอร์ลงไปในไฟล์เหมือนเรากำลังเขียนเกมอยู่เนาะแล้วก็มีเกมคาแรคเตอร์ในเกมคาแรคเตอร์ก็จะมีว่ามันมี power เท่าไหร่ประเภทของเกมคาแรคเตอร์เป็นประเภทอะไรแล้วก็ในนั้นเก็บเป็นออบเจกต์ซ้อนเข้าไปข้างในอะค่ะเป็นอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่าเป็นเวปอนเป็นแอร์เรย์นะคะเป็นเหมือนพวกดาบพวกอะไรอย่างนี้เนาะอาวุธต่างๆนะคะคนนี้เพราะฉะนั้นถ้ามองมันเป็นก้อนอ็อบเจกต์อย่างเช่นมีอ็อบเจกต์ที่ชื่อที่เป็นเอลฟ์มี power 50นะคะแล้วก็เวปอนก็จะมีธนูเนาะมีดาบนะคะมีดัสต์มีผงอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นแต่ละอันแต่ละก้อนอ็อบเจกต์เนี่ยก็เป็นคาแรคเตอร์แต่ละตัวนะคะนี่เรามี3ตัวสมมติว่าเราอยากจะเซฟจะ3ตัวนี้ลงไฟล์เราใช้เป็น CSV ก็ได้เนาะใช้เป็น CSV ก็ได้นะซึ่งเราทำเป็นแล้วนะคะคนนี้ถ้าเราอยากจะเซฟทั้งก้อนอ็อบเจกต์ล่ะคนนี้การเซฟทั้งก้อนอ็อบเจกต์ก็มีความคล้ายกันก็คือถ้าเราจะเซฟลงไฟล์เนาะก็ต้องใช้เป็นไฟล์เป็นก้อนไฟล์สักอันนึงแต่อันนี้มันไม่ใช่ไรเตอร์เนาะเพราะว่าข้อมูลที่เราจะเซฟเนี่ยมันเป็นไบนารีเป็นก้อนอ็อบเจกต์เราจะใช้เป็นไฟล์ output stream แทนเราจะไม่ใช่ไฟล์ไรเตอร์ละอันนี้เป็นไฟล์ output stream ในการเขียนไบนารีไฟล์นะคะคล้ายๆกันก็คือในพารามิเตอร์ของไฟล์ output stream ใส่ชื่อไฟล์เข้าไปนะเสร็จแล้วคล้ายๆเดิมอะค่ะเราก็ต้องเอาอะไรสักอย่างนึงมาครอบเจ้าไฟล์ output stream นี้สิ่งที่เราจะมาครอบคือ object output stream แล้วเรา object output stream เนี่ยมาครอบเจ้าไฟล์ stream รอบนึงนะคะมองมันเหมือนเป็นก้อนเนาะก้อนไฟล์แล้วก็ก้อนอะไรมาครอบนะคะเสร็จแล้วในการที่เราจะเขียน object อะค่ะถ้าเกิดเป็น method พื้นฐานก็จะเป็น write เฉยๆแต่อันเนี้ยใน object output stream จะมี method ชื่อ write objectคุณเขียนก้อนอ็อบเจกต์ไปได้เลยเขียนก้อนอ็อบเจกต์ไปได้เลยนะคะเขียนเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมก็ต้อง flush หรือ close นะคะอ่ะแค่นี้นะคะอันนี้มาดูตัวทฤษฎีนิดนึงก็คือเราเห็นมาแล้วคราวนี้มาทำความเข้าใจกับการครอบต่างๆเนาะของเก่าคือมีอะไรนะมี system มีไฟล์ readerครอบด้วย buffer reader ถูกไหมหรือ file writer ครอบด้วย print writer นะคะตัวอย่างนี้ก็คือเป็นไฟล์ output ครอบด้วย object output
คนนี้ไอ้ก่อนการครอบกันนี่มันคืออะไรการครอบกันเนี่ยก็คือเจ้าคลาสต่างๆที่อยู่ใน Java IO เนี่ยหลักๆมันจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะเป็นคลาสที่เป็นลักษณะของคอนเนคชั่นที่มันเชื่อมต่อกับภายนอกเช่นต่อกับไฟล์ต่อกับเน็ตเวิร์คนะคะต่อกับหน้าจอเนาะกับอีกอันนึงที่เป็นเชนสตรีมนะคะเชนก็คือเอาไว้ครอบอยู่ข้างนอกไอ้เจ้าเชนสตรีมเนี่ยมันคอนเนคโดยตรงกับไฟล์ไม่ได้แต่มันจะเอาไว้ครอบเนาะเช่นออบเจกต์เอาท์พุตสตรีมเนี่ยมันเป็นเชนเอาไว้ครอบหรือบัฟเฟอร์รีเดอร์ค่ะบัฟเฟอร์รีเดอร์มันต่อกับไฟล์โดยตรงไม่ได้มันต้องเอาไว้ครอบนะคะอันนั้นเรียกว่าเชนสตรีมเชนสตรีมเนี่ยมันจะมีประโยชน์เพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันเสริมมีเมธอดเสริมให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นเช่นการเขียนการอ่านทีละบรรทัดเนาะหรืออันนี้การเขียนทั้งก้อนออบเจกต์เลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือข้อมูลที่เราต้องการที่จะเขียนเนาะถ้าเกิดเป็น print writer นะข้อมูลที่ต้องการจะเขียนมันก็จะผ่าน print writer จาก print writer ก็เป็น file writer แล้วก็เก็บอยู่ในไฟล์แต่ถ้าเกิดเป็น object เนาะตัว object เนี่ยก็จะต้องถูกครอบด้วย object writer ซึ่งไอ้เจ้า object writer เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือหน้าที่ในการทำให้แบนนะคะ flatten คือตัว object มันก็เป็นเหมือนก้อนข้อมูลอยู่ใน heap เนาะอยู่ใน memory อยู่ในหน่วยความจำของเจ้า Java Virtual Machine นะคะเราต้องการจะเอาข้อมูลที่มันเป็นแบบเป็นข้อมูลที่หน่วยความจำอะค่ะจะเอามันใส่ลงไฟล์อะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง flatten มันอยู่ในฟอร์แมตที่เขียนลงไฟล์ได้นะคะตัว object output stream ก็จะทำหน้าที่นั้นให้นะคะพอมันได้ flatten จาก object เป็นแบบstream เนาะ stream ที่เป็น binary ก็001101อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันได้เป็นเลข binary ปุ๊บเราก็สามารถที่จะให้เจ้าไฟล์ output stream เนี่ยเขียนใส่ไฟล์ได้ประมาณว่าตอนแรกที่อ็อบเจกต์ที่อยู่บน heap มันก็จะแบบพองๆมีข้อมูลอยู่นะพอเราเป็น serializable มันก็แบนแล้วก็พร้อมที่จะเขียนลงไฟล์นะคะคราวนี้การทำ serializable object เนี่ยก็คือถ้าเกิดตัวคลาสของเราอะค่ะมีattribute อยู่ในนั้นเนาะเจ้าตัวข้อมูลก็คือตัวคลาสเราต้องเก็บตัวคลาสต้องเก็บตัวออบเจกต์ต้องเก็บข้อมูลข้างในด้วยอะค่ะมันก็จะมีวิธีของมันในการที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ลงไฟล์เนาะคนนี้ความน่าสนใจก็คือถ้าประมาณนี้ที่ย้อนกลับไปดูโค้ดนิดนึงก็คือเรามีเกมข้างในเกมเนี่ยมีคลาสอีกคลาสนึงด้วยซ้ำซ่อนอยู่ถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเขียนคลาสเวปอนด้วยตัวเวปอนก็ต้องถูกทำให้แบนด้วยเช่นกันเนาะไม่ใช่แบนรอบนอกไม่ได้นะถ้าเกิดแบนข้างนอกเนี่ยมันก็จะเก็บได้แค่พวกสตริงกับอินนะคะถ้าเกิดเราจะเอาเซฟออบเจกต์ที่เป็นเวปอนด้วยตัวเวปอนก็ต้องถูกทำให้แบนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเวปอนก็ต้องถูกทำให้เป็นซีเรียลไลซาเบิลด้วยเหมือนกันนะคะนะอย่างตัวอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดเรามีออบเจกต์kennel ก็คือเหมือนบ้านน้องหมาค่ะบ้านน้องหมาก็จะมีน้องหมาอยู่หลายตัวเป็น array เนาะแล้วตัวน้องหมาเองอะค่ะก็จะมีเป็นอันนี้เป็น array ของน้องหมาเนาะตัว array ก็เก็บน้องหมาหลายตัวนะคะสำหรับน้องหมาแต่ละตัวก็จะมีstring นะคะแล้วก็จะมีเป็น collar object เพราะฉะนั้นทุกอันเนี้ยมันจะต้องถูก serializable ทั้งหมดซึ่งถ้าเราระบุให้มันเป็น serialize แล้วตัว Java เนี่ยมันก็จะทำทุกอย่างให้เป็น serialize ทั้งหมดให้เราเลยนะคะเพียงแต่เราจะต้องระบุคลาสของเราให้เป็น serializable โดยการใช้คีย์เวิร์ดนี้implement serializable นะคะคีย์เวิร์ด implement จะใช้กับ interface ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเนาะตอนนี้เราก็พิมพ์คำว่า implement serializable ต่อท้ายไปเฉยๆนี่แหละแค่นี้พิมพ์แค่นี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะใช้ object input output stream ในการอ่านเขียน object ได้แล้วนะคะคราวนี้
เดี๋ยวเรามาลองเขียนกันก่อนนะคะเขียนด้วยเจ้าเรสตอรองนี่แหละจะได้เห็นภาพนะคะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะสร้างอีกตัวอย่างหนึ่ง sample 9อาจารย์จะสร้างรีสตอร์มาสักอันหนึ่งเนาะอันนี้ต้องสมมติอาจารย์สร้างมาสักอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งเท่ากับ new รีสตอร์ต้นหาชื่ออะไรดีเดี๋ยวก็เอาแถวนี้แหละตัวบันแล้วก็เป็นอะไรอะเป็นนิวจะเป็นนี้แล้วกันนึกแล้วไม่ออกกันก็คือมันก็มีเคยไปกินกันป่ะตะวันอยู่แถวบาร์ใหม่เอ๊ะหรือบาร์ใหม่กว่าแล้วก็อยู่ในบาร์ใหม่แล้วก็เรตติ้งเท่าไหร่ดีเอ้ยเราเสร็จเรตติ้งทีหลังเนาะเอาสัก2อันนะคะเต็กเตี๋ยวอยู่ตรงประตูงามนะเป็นโดอยู่ประตูงามแล้วก็เรตติ้งสัก 4.5 ก็ได้ตอนนี้เรามีร้านอาหารอยู่2ร้านนะคะเราอยากจะเขียนมันลงไฟล์ในการที่จะเขียนมันลงไฟล์อย่างที่บอกก็คือเราจะต้องไปเติมตรงนี้นิดนึงก็คือต้องเติม implement serializable นะคะพิมพ์คำว่า serial ปุ๊บมันก็จะมาแล้วอยู่ใน java.io นะคะก็กด enter ไปมันก็จะ import มาให้เราคราวนี้ในการที่จะเขียนเนาะเราก็แค่เปิดไฟล์ขึ้นมาสักอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นไฟล์ output stream ละนะคะก็ใส่ชื่อไฟล์อะไรไปอันหนึ่งนะคะ this object ละกัน .text เนื่องจากมันอันนี้เป็น .อะไรก็ได้เพราะมันเป็น binary file เนาะอาจารย์ก็ใส่เป็น .obg ละกันนะคะแล้วก็อันนี้เราจะต้องครอบด้วย try catch จริงๆอ่ะอันนี้ให้ดูนิดนึงก็คือเราใช้ IntelliJ เนาะคือจริงๆถ้าเราทำแบบนี้ค่ะมันก็จะบอกเราแล้วว่าเราแบบจะทำอะไรได้บ้างนะคะปกติ add exception to method signature ไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่ต้องมาที่ more action แล้วบอกว่า add surround with try catch เนาะก็ทำให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราเรียนแล้วอะค่ะต้องเขียนด้วยมือเองเป็นนะคะคราวนี้หลังจากนั้นเราจะครอบด้วย object output stream object output stream นะคะแล้วก็ out เท่ากับ new object output stream แล้วก็ครอบตัวไฟล์เข้าไปอันนี้มันจะมี io exception เนาะเราชี้ไปแล้วก็ add catch clause ก็ได้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในลำดับถัดไปคนนี้การที่จะเขียนเนาะคุณก็แค่แบบ out. write object แล้วเราก็ใส่ก้อน object ไปได้เลยนะเขียนเสร็จก็อย่าลืมปิดไฟล์ด้วยเพื่อให้มันเขียนคราวนี้แต่พอเขียนแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านไม่ได้เพราะมันเป็นก้อนอ็อบเจกต์เป็นไบนารีแต่ว่าเดี๋ยวอ่ะลองดูนะคะในตอนนี้มันยังไม่มีไฟล์ชื่อนั้นอยู่มันก็อ่านสร้างละเรียบร้อยนะคะอันนี้เรียบร้อยถ้าโค้ด0คือปกติเนาะถ้ามัน exit ด้วยโค้ด1 2 3หรือตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่0นั่นคือไม่ปกติอันนี้คือปกติลองไปอ่านดูมันอ่านไม่ได้อะค่ะมันเป็นแบบไฟล์ไบนารีนะคะมันอ่านไม่ได้คราวนี้เขียนได้ละเดี๋ยวเราจะมาดูเฮ้ยแล้วเราจะอ่านได้จริงหรอนะคะคราวนี้เพราะฉะนั้นมาดูการอ่านในสไลด์นิดนึงนะคะในการที่เราจะอ่านเนี่ยเราก็จะทำตรงกันข้ามเนาะของเก่าคือการ serialize เก็บ
ให้มันลงไฟล์ได้คราวนี้ถ้าเราอยากจะเอามันกลับอยู่ในรูปอ็อบเจกต์นะคะเราก็ต้องทำ deserialization ก็คือจากมันแบนๆก็ต้องทำให้มันทองๆเหมือนเดิมนะคะเป็นการเอาอ็อบเจกต์มันขึ้นมาคราวนี้การทำก็คล้ายๆกันก็คือแทนที่จะเป็น output ก็เป็น input ก็เป็นไฟล์ input stream แล้วก็ใส่ชื่อไฟล์เข้าไปนะตัว object ก็เช่นกันแทนจะเป็น object output ก็เป็น object input stream นะคะคราวนี้การอ่านเราจะอ่านเป็น object จะมี method read object เพียงแต่ว่าเวลามัน read ออกมาเนี่ยมันจะได้ type เป็น object object เป็น super class ของทุก class เนาะ object เป็น super class ของทุก class หรือเรียกมันว่าแบบ classพระเจ้าอะไรมั้งมันเป็นคือเป็นพ่อแม่ของทุกคนเราเป็นพ่อแม่ของทุกคนนะคะพอเราได้เป็นอ็อบเจกต์ปุ๊บถ้าเราอยากจะเรียกเมธอดใดๆที่มันเกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะเราก็ต้องแปลงมันแคสมันเป็นอ็อบเจกต์ที่เราต้องการเนาะก็แคสจากอ็อบเจกต์อะค่ะมาเป็นเรสทรองพอเราได้เรสทรองปุ๊บเราก็สามารถที่จะนำมันไปใช้ได้นะแล้วก็เหมือนกันจริงๆการอ่านเนี่ยก็ควรจะต้องปิดไฟล์เหมือนกันแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าไม่ได้ปิดการอ่านจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ควรที่จะปิดไฟล์เนาะคราวนี้มาเขียนโค้ดกันคราวนี้อาจารย์ได้ละเดี๋ยวอาจารย์ทำอีกอันนึงก็เป็น example 10ในการอ่านในการเปิดอ่านเราก็ใช้ไฟล์ input stream นะคะไฟล์ที่อาจารย์ตั้งชื่อว่าอะไรนะ resobject.obj แล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องครอบด้วย object input stream นะคะอันนี้ก็อินก็ได้นะตรงนี้ก็คือเนื่องจากมันจะมีexception เกิดขึ้นเนาะเราก็จะต้อง serve try cache นะคะเอาก้อนนี้ขึ้นไปข้างบนไปด้วยกันง่ายดีเนี่ยเรียบร้อยคนนี้พอเราจะอ่านนะคะมันจะมี method ชื่อ read objectแต่เจ้า read object เนี่ยมันจะคืนค่าเป็น object o 1นะคะ read object มาอันนี้มันก็จะมี exception อีกอันนึงก็ exception อันนี้จะเป็น class not found ประมาณว่าเฮ้ยถ้าคุณจะอ่าน class restaurant แต่ไม่มี object restaurant อยู่อะค่ะมันก็จะเกิด error เนาะเรามี2 object เนาะเราจะอ่านมัน2รอบนะคะถ้าเกิดมันมีหลาย objectเราก็วน for loop ได้นะคะคราวนี้ในการที่จะมาใช้งานสมมติอาจารย์อยากจะ print นะคะอาจารย์อยากจะ s out แล้วก็อยากจะ print เป็นแค่ชื่อร้านอาหารออกมาเนาะตอนนี้ถ้าอาจารย์บอกว่า o 1 get name อะค่ะมันไม่มี get name เนาะเพราะ o 1มันเป็น object นะคะแต่ว่าร้านอาหารเรามีแม่ต่อชื่อ get name เนาะเนี่ยมี get name นะคะคราวนี้ถ้าเราอยากจะทำได้เนี่ยเราต้อง cast มันก่อนอ่ะ2ก็เช่นกันจากตรงนี้เราก็จะปรินท์ได้ละนะคะคราวนี้เดี๋ยวลองรันดูมันจะอ่านได้ไหมอ่านได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็สะดวกดีถูกไหมจากของเก่าที่เราเวลาเราอ่านเรสทรองของเก่าทำยังไงเนาะที่เราอ่านก็คือมันเป็น CSV ไฟล์คุณก็ต้องมาแตกเป็นชิ้นๆเนาะของเก่านะคะมันก็จะยาวกว่านิดนึงก็คือสิ่งที่ยาวกว่าคือแถวๆนี้แหละที่มันจะต้องแตกเป็นชิ้นๆ นะคะก่อนที่จะอ่านออกมาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอ่านเป็นออบเจกต์เลยก็จะสะดวกเพราะว่าสิ่งที่คุณได้มาเป็นออบเจกต์
หรือถ้าคุณอยากจะให้โค้ดมันกระชับขึ้นนิดนึงเราทำแบบนี้เลยก็ได้เราไม่ต้องมาสร้างตัวแปรเพิ่มอะค่ะเราก็ประมาณนี้ได้เลยเนาะคืออ่านปุ๊บแคสแล้วก็เอามาใช้งานได้เลยนะคะทำแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันโค้ดก็จะกระชับกว่าถ้าเกิดคุณเขียนเป็นออบเจกต์นะคะเวลาอ่านก็อ่านเป็นออบเจกต์ได้นะทำงานได้เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นคุณอันนี้มีตัวเลือกจะเขียนเป็นแบบไหนก็ได้แต่มันไม่มีอะไรดีเสมอไปทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดถามว่าเฮ้ยอันนี้มันดูดีจังเลยเฮ้ยแต่มันมีข้อเสียอย่างนึงค่ะข้อเสียก็คือถ้าคลาสเรสทอรองมันเปลี่ยนไปถ้าคุณไปปรับอะไรในเรสทอรองนิดนึงมันอ่านไม่ได้แล้วอะค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปเปลี่ยนนะค่ะเดี๋ยวลองไปแก้ได้นึงนะเติมอะไรสักอันนึงเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนเรตติ้งเป็นโฟลท์ก็ได้หรือมันจะยอมนะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะกลับมาอ่านอีกรอบนึงเนาะคือไอ้ที่เขียนมันก็เขียนแล้วอะค่ะอ่านไม่ได้แล้วแล้วก็เปลี่ยนจากดับเบิลเป็นโฟลท์ซึ่งมันก็ยังคงเป็นเลขทศนิยมเหมือนกันมันก็ดูเหมือนไม่ควรที่จะแตกต่างกันมากถูกปะแล้วเวลาเราใช้แค่แบบ2ตำแหน่งเองอะแต่ว่าการที่คุณไปเปลี่ยนวันนี้มันไม่ใช่ละ separating A ก็น่าจะได้อยู่อ๋อนี่มันไปเออร์เรอร์ที่อื่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะ separatingอันนี้ก่อนนี่เรามาอ่านพออาจารย์ไปเปลี่ยนปุ๊บมันก็เลยไปเปลี่ยนอย่างเดียวอันนี้มันจะอ่านไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามันบอกว่า invalid class exceptionLocal class not compatible เพราะว่า serial ID มันไม่ตรงกัน serial ID ของที่เก็บอยู่กับ serial ID ของ class ที่มัน compile ด้วยอะค่ะมันคนละอันกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเปลี่ยนอะไรใน class object นิดเดียวเวลาคุณอ่านไฟล์จะอ่านไม่ได้แล้วเนาะแต่ถ้าคุณเซฟเป็น CSV ไฟล์ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนคลาสเรสทอรองแบบไหนเนาะถ้าเกิดมันยังอ่านข้อมูลใกล้เคียงกันได้มันก็จะไม่มีปัญหานะคะคนนี้แล้วเราจะทำยังไงเนาะจริงๆมันมีวิธีแก้นิดนึงนะคะอันนี้ก็ทบทวนนิดนึงก็คือจากตะกี้ที่เราเห็นเนาะในการที่เราจะเขียนออบเจกต์ก็จากก้อนพองๆทำให้มันเป็นแบนทำให้มันเป็นซีเรียลเป็นไบนารีแล้วก็เขียนลงไฟล์การอ่านก็เช่นการจากไบนารีถูกไหมผ่านไฟล์ input นะคะจาก object input ก็จะทำให้มันพองๆเหมือนเดิมแล้วก็ได้เป็น object ออกมาอันนี้ก็เป็นการ changing stream นะคะอันนี้ก็คือในการทำการอ่านเขียน object เนี่ยเราจะต้องใส่ใจเรื่อง serial version id นิดนึงก็คือถ้า class มันมีการเปลี่ยนอะไรไปนิดนึงอะค่ะมันก็จะอ่านออบเจกต์ไม่ได้นะคะเนี่ยก็คือถ้าหลังเขียนออบเจกต์แล้วโค้ดของคลาสออบเจกต์มันเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะสิ่งที่เราทำก็คือเราจะต้องตรวจสอบว่าตัว serial อะค่ะหรือว่า number ของออบเจกต์เนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะคะซึ่งอย่างตรงนี้ที่เราเห็นเนาะมันมีตัวเลข2อันก็คือ serial version ID อันนึงเป็น4478อีกอันนึงเป็น6119มันคนละเลขกันคราวนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือมันจะมีวิธีการในการตรวจสอบนะคะมันจะมีเหมือน command line ในการตรวจสอบเนาะคราวนี้อีกอย่างนึงที่เราทำได้ก็คือเราสามารถที่จะระบุลงไปในเวอร์ชันนั้นได้เลยนะคะก็คือในคลาสของเราสามารถที่จะระบุ serial version ID เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้น
ไม่ว่าตัวโค้ดหรืออะไรมันจะเปลี่ยนนิดนึงอะค่ะถ้าเกิด serial ID ตรงกันมันจะยังคงอ่านได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเราอะก็จะต้องถ้าเกิดเราระบุ serial ID แล้วอะถ้า serial ID ตรงกันมันจะถือว่าแบบอ่านได้อะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเปลี่ยนไทป์ไปเลยประมาณว่าเปลี่ยนจากสตริงเป็นอย่างอื่นไปเลยอะค่ะไทป์ไม่ตรงกันเวลาอ่านมันก็จะเกิด error เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องให้แน่ใจว่า serial ตรงกันแล้วสิ่งที่เราเปลี่ยนอะมันไม่กระทบกับข้อมูลที่คุณเขียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองเล่นนิดนึงก็คือถ้าอาจารย์ใส่ serial version ID แล้วอาจารย์เปลี่ยนไปมันจะต้องยังคงอ่านได้นะคะแต่ตอนนี้อาจารย์จำชื่อตัวแปรไม่ได้เดี๋ยวขอดูนิดนึงอยู่นี่เนาะ serial ID สิ่งที่อาจารย์ทำก็คือถ้าคุณทำแบบนี้แล้วมาประกาศตรงนี้นิดนึงข้างบนนะคะก็คือเป็น static final long คราวนี้เราก็ระบุตัวเลขสักอันหนึ่งเข้าไปนะคะสมมติว่าก็เดี๋ยวอาจารย์เอาตัวเลขสักอันหนึ่งมาเดี๋ยวอาจารย์จะ compile มันอีกรอบนึงคืออาจารย์จะเขียนไฟล์มันอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวจะเขียนไฟล์มันอีกรอบนึงนะเป็น float แหละนะคะเดี๋ยวจะเขียนอีกรอบนึงนี่คือเขียนนะเขียนอันนี้ก็เขียนใหม่แล้วนะคะคราวนี้พออาจารย์เขียนปุ๊บอาจารย์จะไปเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึงในนี้แต่ serial ID เหมือนเดิมเช่นเปลี่ยนจาก float เป็น double อันนี้มันจะถูกคอมไพล์ใหม่ละคราวนี้ถ้าอาจารย์จะอ่านเนื่องจากจะอ่านเป็นโฟลต์เนาะเนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมติว่าไอ้พวกโฟลต์กับดับเบิลนะคะมันก็มีปัญหาเนื่องจากตอนที่เซฟเป็นโฟลต์เนาะแต่ตอนเขียนตอนอ่านเป็นดับเบิลมันก็เลยเจอเออร์เรอร์ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากำหนดพวกserial ID ต้องระวังนิดนึงนะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนกลับเป็นโฟลต์ก็ได้อาจารย์เปลี่ยนอย่างอื่นแล้วกันอาจารย์เพิ่มฟิลไปสักอันนึงนะคะซึ่งตรงนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรนะคะstring description อ่ะคราวนี้อาจารย์จะลองอ่านอีกรอบนึงอันนี้จะอ่านได้ละเราก็คือตัว data type ไม่เปลี่ยนแต่อาจารย์แค่เพิ่มฟิลใหม่เข้าไปอันนี้อ่านได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังเนาะคือเวลาเราอ่านเขียนอ็อบเจกต์มีประโยชน์สะดวกดีไม่ต้องมานั่งแบบตัดทีละชิ้นแต่ว่าคุณต้องระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงของคลาสที่คุณคลิกเขียนนะคะถึงแม้ว่าคุณจะใส่เจ้า serial number เอาไปไว้แล้วก็ตามเถอะนะคะถ้า type มันเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยก็จะเจอ error เหมือนตะกี้นี้